สวัสดีครับนี่คือรายการคิดบวกโดยโมเมนต์ปี2022อันนี้เป็นเทปที่3หลังจากคุยเทปที่แล้วที่กำลังพูดถึงว่าน้องๆที่จบทันตแพทย์6ปีแล้วไปไหนพี่เมนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำคลิปนี้มาเนาะมาแชร์ชีวิตพี่เมนอาจจะไม่ได้หวือหวาหรืออยู่ในลักษณะที่เลิศหรูมากนักนะครับแต่คิดว่าประสบการณ์ของคนที่จบทันตแพทย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531ก็คือปีการศึกษา2530 34ถึง35ปีโดยประมาณกับการก้าวย่างในสังคมทันตแพทย์การพัฒนาตัวเองนับจากจุดที่จะเล่าต่อจากนี้ไปเนี่ยคงอาจจะเป็นมุมบวกนะครับให้กับน้องๆรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้ย่ำรอยเดียวกันละครับเพราะบริบทของสังคมมันเปลี่ยนแต่ตอนนี้ขอใช้ชื่อตอนว่าชนะภัยจาก disruption ด้วยการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคงเหมือนหลายๆคนครับพอเรียนจบทันตแพทย์มาแล้วจะทำอะไรต่อดีไปทางไหนตัวเองชอบสายอะไรยังไม่มีคำตอบชัดเจนหรอกครับแต่รู้อย่างเดียวว่านาทีนั้นก็คือเรายังทำงานหรือบริการรักษาคนไข้ยังไม่เก่งพี่เป็นจบมาด้วยเกรดแค่ 2.8 ครับภาวะสมัยนั้นเนี่ยสมมติว่าคิดถึงว่าพอเราจบมาแล้วต้องทำงานนะครับก็อาจจะมีเรื่องของคลินิกเอกชนเพราะสมัยก่อนตอนรุ่นพี่เม่นจบปีพ.ศ. 2531นะครับก็คือเข้ามหาวิทยาลัยตอนปีพ.ศ. 2525เป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังไม่ต้องใช้ทุนนะครับเพราะฉะนั้นจบมาก็จะไปอยู่ในสังคมของทันตแพทย์เอกชนแต่ภาวะสังคมทันตแพทย์เอกชนในวาระตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ดูมากมายหรือมีจำนวนคลินิกมากแบบนี้นะครับคณะทันตแพทย์ช่วงเวลานั้นอาจจะมีคณะหลักๆที่เป็นของรัฐอยู่ก็คือจุฬามหิดลเชียงใหม่ขอนแก่นหรือสงขลาก็อาจจะเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีพอช่วงเวลานั้นพอเรียนจบเนี่ยก็เลยคิดว่าที่จุฬาเนี่ยจะมีส่วนที่เขาเรียกว่าคอร์สทันตแพทย์ฝึกหัดหรือรับสมัครอินเทอร์นที่จะทำงาน1ปีสมัครเลยครับตอนนั้นเนี่ยมีคนสมัครอยู่หลายสิบคนอยู่แต่ก็เลือกเอา10คนเหตุผลที่ไปสมัครครับเพราะว่าระบบการทำงานการสอนที่นู่นจะเป็นลักษณะของการที่รับเคสคนไข้เหมือนเราอยู่ในคลินิกเลยแต่มีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงทุกวันพุธนะครับเป็นพุธบ่ายกลุ่มนักเรียนอินเทอร์นหรือกลุ่มทันตแพทย์ที่อยู่อินเทอร์นเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็ไปติดต่ออาจารย์ตามภาควิชาต่างๆเพื่อจะมาสอนและให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมนาทีนั้นเนี่ยก็เริ่มคิดเหมือนกันว่าการทำงานในลักษณะที่เป็นบริการคนไข้หลายสาขาแล้วดูคนไข้แต่ต้นจนจบเนี่ยน่าสนใจแต่ที่รู้สึกชอบมากจะเป็นงานเกี่ยวกับใส่ฟันแล้วก็จัดฟันแปลความว่าทำแล้วดูสวยนะชอบการเรียนต่อภาระตอนนั้นยอมรับตรงๆครับว่าไม่กล้าแล้วก็รวมไปถึงก็ไม่ได้มุ่งมั่นไปทางนั้นอาจจะด้วยเหตุผลคร่าวๆก็คือ1คุณพ่อของพี่เม่นเสียตอนพี่เม่นอยู่ปี3เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐสถานะก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็อยู่ในภาวะที่ถ้าเราช่วยตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ก็คงเป็นเรื่องดีสำหรับครอบครัวอันที่2ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีฝันใหญ่พอครับยังไม่มีแรงบันดาลใจดีพอที่เราจะเรียนทางไหนช่วงเวลานั้นก็เลยเปิดคลินิกครับเปิดคลินิกกับเพื่อนพี่นะครับรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เปิดอาจจะเป็นคลินิกสเกลเล็กๆที่มี2เค้าเรียก2ห้องหรือ2ยูนิตทำฟันนะครับช่วงเวลานั้นเลททำฟันโอ้อาจจะแปลกใจนะครับว่าถ้าเทียบกับสมัยนี้ถอนฟันน่ะอาจจะอยู่ตั้งแต่90บาทถึง120คุณที่พูดอาจจะอยู่100กว่าบาทนะครับ150 180 200กว่าบาทอันนี้คือคลินิกเล็กๆที่พี่เม่นอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงครอบฟันอาจจะมีนันพีเชียสอาจจะเป็นสัก 1,500 ถึง 1,800 ซีใหม่อาจจะเป็น 3,500 ถึง 4,000 กว่าค่าบริการทางทันตกรรมในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้สูงหรืออยู่ภาวะที่มีไฮเทคโนโลยีเหมือนปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นภาวะที่เราจบมาพื้นฐานไม่ได้มีใครในครอบครัวอยู่ในสายทันตแพทย์เลยก็พูดง่ายๆเหมือนหัวชนฝาแล้วครับเปิดคลินิกก็ทำไปวันดีคืนดีครับมีกลุ่มบริษัทที่เป็นกลุ่มเทรนนิ่งจัดฟันซึ่งมีการเชิญจากเซลล์บริษัทหนึ่งเข้ามาบอกว่าหมอสนใจไหมเขาจะรวมกลุ่ม Study Club เป็นรุ่นใหม่สนใจครับสนใจกลุ่มนี้เวลาที่ไปเทรนเนี่ยเดือนนึงเราจะไปกันสัก2ครั้งเป็นกลางคืนนะครับประมาณ2ทุ่มโอ้ยเรียนกันถึง5ทุ่มเที่ยงคืนก็มีก็จะเป็นลักษณะแบ่ง Journal กัน Discuss กันเอาเคสมา Present กันเอาเคสมา Discussion กันแต่การอยู่กลุ่มนี้ในหลายปีที่ผ่านเนี่ยสิ่งที่ได้มากที่สุดเลยครับก็คือแรงบันดาลใจครับเพราะว่ารุ่นพี่หัวหน้ากลุ่มขอเอ่ยชื่อครับไม่ว่าจะเป็นพี่สุทธิคือทันตแพทย์สุทธิกีรติเสถียรหรืออีกท่านหนึ่งก็คือพี่ทวีศักดิ์
พี่ทวีศักดิ์นะครับบุญประเสริฐสองท่านนี้เวลาเราคุยกับเขาเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหทำไมเดี๋ยวเรื่องนั้นก็รู้เรื่องนี้ก็รู้บางทีก็ถูกพี่เขาแซวถูกพี่เขาต่อว่าว่าเฮ้ยไปอ่านหนังสือบ้างสิจะได้รู้อะไรมากขึ้นแรงบันดาลใจเหล่านี้ครับพี่เม้นก็เก็บสะสมสะสมแต่ก็ยังไม่มีแพชชั่นมากพอยังไม่รู้สึกกระตือรือร้นมากพอครับวันเวลาผ่านไปเนอะประสานหนุ่มโสดจนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัวมันก็เลยมีแพชชั่นเล็กๆที่จะบอกกับตัวเองบอกว่าเราจะดูแลครอบครัวต่อไปยังไงเนาะเราจะพัฒนาหรือทำให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขหรืออยู่ได้ดีขึ้นด้วยวิธีไหนได้บ้างช่วงเวลานั้นเริ่มเปิดคลินิกครับเริ่มเปิดคลินิกเล็กๆอยู่ในทาวน์เฮาส์ที่คุณแม่เขาให้เราก็จะเป็นคลินิกเล็กๆมียูนิตอยู่แค่2ยูนิตห้องเล็กๆครับแต่จากจุดนั้นครับก็เรียนรู้ที่จะสร้างมันครับการเรียนรู้ที่จะสร้างองค์กรเรียนรู้ที่จะอยู่ในจุดที่เรียนรู้ในการสร้างโครงสร้างขององค์กรการบริหารการจัดการการลงทุนเริ่มอยู่ในจุดเริ่มต้นที่ใส่ใจครับประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นมี2เหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เราต้องคิดครับส่วนที่1เลยพี่เม้นมีปัญหาเรื่องปวดหลังครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุตอนหนุ่มๆที่รถชนรถจนกระทั่งสรุปคือกระดูกสันหลังข้อ4ข้อ5คือ L4 กับ L5 เนี่ยหมอวินิจฉัยว่าดิสมันเลื่อนแล้วก็กระดูกมันเลื่อนเจ็บป่วยอยู่นานครับเจ็บป่วยทีนึงก็ทำงานไม่ได้นั่งนานๆก็ไม่ได้จนกระทั่งได้มีโอกาสไปรักษากับไคโรแพคเตอร์ก็อาการดีขึ้นแล้วก็รู้จักอยู่กับมันอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าพอเราเจ็บป่วยในเรื่องปวดหลังยังมีเจ็บป่วยเรื่องเอ็นมืออีกครับช่วงเวลาเริ่มบอกตัวเองบอกว่าถ้าเราทำองค์กรในภาพที่ไม่มีเป้าหมายแล้วสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเราจะไปข้างหน้าได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าการที่จะอยู่เซอร์ไวได้เอาตรงไปตรงมาเลยนะครับในคลินิก1คลินิกถ้าคุณจะมีรายได้เท่าเดิมในเวลาที่เพิ่มขึ้นคุณมี2แบบครับคือ1ทำคนไข้จำนวนเยอะขึ้นกับ2ทำคนไข้ที่มีเรทราคาสูงขึ้นยกสแตนดาร์ดของคลินิกเพิ่มขึ้นจุดคิดอันนี้เกิดขึ้นก่อนครับแต่อย่างที่บอกคนสุขภาพไม่ดีจะคิดถึงจำนวนเยอะคงลำบากครับแต่ที่คิดได้ก็คือฉันต้องมีคนมาช่วยเราต้องสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อจะบริหารให้ได้แล้วมีคนมาช่วยเพราะฉันก็จะมีคนที่ช่วยเราสร้างรายได้แต่ขนาดเดียวกันครับถ้าเราสร้างมาตรฐานของตัวเองสูงขึ้นในวันเวลาที่เพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถทำงานแบบที่มีคุณภาพดีๆมีราคาค่าบริการทางธนกรรมที่อยู่ในจุดที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งขอใช้ว่าเป็นเป้าหมายนะครับก็พูดตรงๆว่าเมื่อคนเรามันเจอปัญหาเราก็คิดครับวันเวลาหลังจากที่ทำคลินิกไปสักพักครับบางครั้งก็เซ็งครับบางครั้งก็เบื่อต้องยอมรับครับว่าคนเราเวลาอยู่ในช่วงที่อยากพัฒนาอยากเติบโตบางทีมันไม่ได้ดั่งใจทุกครั้งหรอกครับน้องๆแต่มีเหตุการณ์ที่พี่เม้นไปออกรายการทีวีเพราะช่วงเวลานั้นเบื่อมากครับเบื่อที่จะทำฟันเบื่อที่รู้สึกว่าความรู้ทางการก็มีแค่นี้เหรออุดฟันขูดหินปูนถอนฟันจะคุยอะไรกับคนไข้ดูเหมือนข้อจำกัดทางเศรษฐฐานะก็เกิดมากมายเหลือเกินจนกระทั่งไปออกรายการทีวีอยู่ในช่วงปี 2538-2539 คือจบมาได้สัก 8-9 ปีช่วงเวลานั้นเริ่มมีลูกแล้วลูกอาจจะสัก2ขวบ3ขวบเราก็เริ่มไปทำประสบการณ์ใหม่ๆกับการออกทีวีก็มีรายการการประเทศผิดคิวที่คุณซูโม่กิ๊กเป็นพิธีกรเพลงต่อเพลงที่คุณไตรภพลิมประพัฒน์กับคุณสมพลเป็นพิธีกรสิ่งที่เห็นขอพูดย่อๆครับว่าพี่ๆเหล่านั้นครับทำงานแบบมืออาชีพเริ่มบอกกับตัวเองบอกว่าโอ้คนที่เขาเติบโตขึ้นในสายงานต่างๆแบบนั้นความเป็นมืออาชีพของเขาในขณะที่เราไปอัดรายการเนี่ยเราเห็นเลยครับช่วงเวลานั้นพอดีบางที่พี่เม้นก็ยังเป็นมือปืนอยู่นะครับเปิดร้านด้วยเป็นมือปืนด้วยก็ไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งครับรุ่นพี่เป็นหมอพาริโอนะครับแก่กว่าพี่เม้นรุ่นหนึ่งก็เหมือนว่าก็นั่งคุยกันเมากันแล้วเขาก็พูดขึ้นมาบอกเม้นวันก่อนพี่คุยกับแม่บอกว่าเนี่ยอาชีพทันตแพทย์งานทันตแพทย์เหม็นมีอะไรเลยดูแล้วน่าเบื่อไม่ก้าวหน้าเลยแม่เขาสวนมาเลยครับแม่พี่เขาบอกว่าแน่ใจนะลูกว่าลูกไปสุดทางหรือยังฟังไหมนะถ้าจะเป็นนกก็บินให้สูงเลยถ้าจะเป็นปลาก็ดำดิ่งให้ลึกเลยอย่าเป็นเป็ดลูกว่ายน้ำก็ว่ายได้ตื่นๆบินก็บินไม่สูงจุดต่างๆเหล่านี้ครับทำให้เกิดแรงบันดาลใจความขับเคลื่อนในแพชชั่นของตัวเองที่จะรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องจำเป็นครับต้องยอมรับว่าช่วงนั้นโอ้อ่านหนังสือเยอะ
เข้าคอร์สเยอะมากครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อกิจการงานเติบโตขึ้นโครงสร้างองค์กรเริ่มมีระบบขึ้นก็ไปสู่การเปิดคลินิกนะครับ BFC Dental ที่ศรีนครินทร์ปัจจุบันนี่แหละครับเปิดเมื่อ9สิงหาคม2540ช่วงเวลาจากนั้นครับเราเริ่มสร้างองค์กรพี่แม่เริ่มทำงานแบบที่เรียกว่าอยากเป็นคลินิกในฝันก็ได้ครับทำฟูลเรคคอร์ดนะครับคุยกับคนไข้แบบที่ให้การปรึกษาเพื่อวางแผนเป็นระบบจะเรียกว่าสมัยนี้อาจจะบอกเป็น comprehensive case ขณะเดียวกันคุณหมอในทีมก็เริ่มมีสเปคเข้ามาเพิ่มขึ้นการสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายของความเป็นมืออาชีพทั้งในงานที่ทำนะครับรูปแบบที่ทำรวมไปถึง accreditation ต่างๆที่พี่เม่นพยายามขวนขวายหาโอกาสไม่ว่าจะการสอบดิโพมาทันตกรรมทั่วไปการสอบดิโพมาของ ICOI ที่เกี่ยวกับราชเทียม International Congress of Oral Implantologists การสอบดิโพมาออโทของ City of London Dental School จุดเล็กๆจุดหนึ่งตอนที่เริ่มต้นสอบอาจารย์ท่านหนึ่งขอเอ่ยนามท่านครับอาจารย์สุภบุญบุรณเวชท่านมีโอกาสได้เจอท่านในช่วงที่เตรียมตัวสอบบอร์ดทันตกรรมทั่วไปแล้วเหนื่อยครับโทก็บอกโอ้อาจารย์ผมเป็นเอกชนจำเป็นต้องสอบไหมอ่ะดูแล้วเนี่ยก็ถ้าผมได้บอร์ดก็อาจจะไม่ได้มีอะไรดีกว่าชีวิตผมมากนักอาจารย์พูดคำหนึ่งครับสอบเถอะวันนี้นะถ้าอยู่สอบถ้าอยู่ไม่ได้แต่สิ่งที่อยู่อ่านอยู่เตรียมตัวมันจะสร้างให้คุณนะมีภาวะที่แข็งแรงขึ้นในเนื้อหาวิชาการที่คุณเตรียมในวิธีคิดที่คุณเตรียมตัวมาแต่ถ้าคุณได้คุณจะรู้ว่า positioning ของคุณในสังคมหรือในวงการคุณไปอยู่ระดับไหนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยากจะฝากคลิปนี้ครับอยากบอกน้องๆบอกว่าบางทีเส้นทางของคนที่เขาประสบความสำเร็จเส้นทางของคนที่เขาพัฒนามีครับบางคนที่ใช้เส้นทางสั้นแต่ส่วนใหญ่คนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เขามีเส้นทางที่ยาวนานระดับหนึ่งหรือยาวนานมากพอสมควรกว่าจะไปสู่การประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะเห็นเขาประสบความสำเร็จแล้วมองที่ปลายทางครับแต่ต้นทางหรือระหว่างทางที่เขาทุ่มเทเราทำได้แบบเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าฝากในหัวข้อวันนี้ก็คือ disruption ในสังคมในวงการทุกอาชีพมีหมดครับแต่พี่เมนเชื่อว่าคนที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดและต่อเนื่องมี passion มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความคิดที่จะทำงานแบบมืออาชีพคนนั้นจะอยู่ได้ครับฝากไว้ให้คิดครับแล้วก็หวังว่าคิดบวกโดยพี่เมนหรือโดยหมอเมนจะเป็นประโยชน์กับน้องๆในวงการทันตแพทย์หรือจะเป็นกับน้องๆรุ่นใหม่ที่จบมาที่กำลังมองหาตัวตนของตนครับคลิปหน้าครับเรื่องการบริหารคลินิกเรื่องสร้างโครงสร้างคลินิกจากจุดคลินิกเล็กๆจนเป็นคลินิกขนาดกลางได้พี่เม่นคิดยังไงแล้วสร้างคลินิกในฝันยังไงแล้วคุยกันครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องที่นำมุมคิดดีๆของชีวิตมาแบ่งปันเพื่อพลังชีวิตและการคิดบวกของคุณในการใช้ชีวิตครับคิดบวกโดยหมอเม่นฝากด้วยครับ